โพสต์ล่าสุดแพรรี่ไพรวันแพรรี่ไพรวันโพสต์ข้อความคล้ายกับจะสื่อถึงเรื่องราวความรักผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวในกลางดึกโดยมีข้อความว่าขนาดเขายังไม่รักตัวเขาเองเลยแล้วเราจะพยายามแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันพอค่ะความดีที่หยิบยื่นให้ไม่มีความหมายทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองดิฉันรักตัวเองค่ะพร้อมกับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Instagram เป็นรูปพื้นหลังสีดำแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์กลับมาเป็นรูปเดิมแล้วไม่รู้ว่างานนี้จะแค่งอนกันหรือเปล่าเรียกได้ว่างานนี้แฟนคลับก็สบายใจได้ค่ะโพสต์ตัดพอข้อความดังกล่าวได้ลบออกไปจาก IG เป็นที่เรียบร้อยแล้ว